สุดฮือหาพบหญิงชาวลับแลเมืองลีลับลับแลลีลับธรรมชาติบทบังปิดกั้นจากสายตาตำนานทางพุทธศาสนาเล่าว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวนัตวศที่หมู่บ้านซึ่งต่อมาชื่อเมืองทุ่งหยังพระองค์ได้ประทับนั่งบำเพ็ญภาวนาที่พระแท่นศิลาอาจ แล้วเสด็จเดินจงกรมที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคนได้ทอดพระเนตรไปทางทิศเหนือเห็นหนองน้ํากว้างใหญ่ต่อมาหนองน้ํานี้เรียกว่าหนองพระแลและพระองค์ได้ทอดพระเนตรไปอย่างที่ตั้งของเมืองลับแลปรากฏว่ามีต้นไม้บังมากมายดังกับเป็นที่หลีลับดินแดนแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกกันว่าลับแลอย่างไรก็ดี เมืองลับแหลตั้งอยู่ในภูมิประเทศหลีลับและซับซ้อนเมื่อมองจากภายนอกจะเห็นแต่ป่าไม้ไม่ค่อยพบเห็นบ้านเรือนกล่าวกันว่าหากคนต่างถิ่นหลงเข้าไปในดินแดนของเมืองลับแหลแล้วล่ะก็อาจจะหาทางออกไม่ได้ข้อความดังกล่าวคงเป็นความจรงิงเพราะภูมิประเทศของเมืองลับแหลเป็นป่าเขาสลับซับซ้อนมีบรรยากาศเยือกเย็น ยามพลบคำ่ำแม้ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกดินที่นั่นก็มืดแล้วป่าบริเวณนี้จึงได้มีชื่อว่าป่าลับแรงต่อมาได้เรียกเพียนเป็นคำว่าลับแแลลด้วยความที่ชาวบ้านลับแส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนทุเรียนสวนลางศาสตร์ซึ่งอยู่บนภูเขาดังนั้นผู้ชายลับแลจึงต้องไปใช้ชีวิตในสวนเป็นเวลานานๆปล่อยให้ภรรยาและลูกๆล,ละหลาน อยู่เฝ้าบ้านเมื่อผู้คนผ่านไปมาพบเห็นแต่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่จึงให้ฉายาเมืองลับแหลว่าเมืองแม่ไม้ดังเช่นเรื่องราวลี้ลับถูกเล่าขานกันมาปากต่อปากของตำนานพื้นบ้านที่มีมาแต่อดีตเรื่องราวเก่าแก่ที่เล่าสืบทอดกันมานั้นอยู่ที่อำเภอลับแหลหรือเมืองลับแลเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิต เป็นชุมชนโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จมาเมื่อปีพุทธศักราช2444ความเป็นมาของคำว่ารับแหล่นั้นตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จพระยากรมดำรงราชานุภาพว่าเดิมชาวเมืองแพร่เมืองน,าน,น่านหนีข่าศึกและความเดือดร้อนมาซุ่มสอนตั้งชุมชนอยู่ที่บริเวณนี้ เนื่องจากที่เป็นป่ารกหลบซ่อนตัวได้ง่ายและภูมิประเทศเป็นเมืองอยู่ในหุบเขาที่มีเนินสลับกับที่ตำ่ำคนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศก็จะหลงทางได้ง่ายอำเภอลับแลนอกจากจะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองล้านนาเช่นผ้าตีนจกไม้กวาดเป็นแหล่งปลูกลางศาส และทุเรียนหลงหลินแับแหลซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เดิมเคยเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นชุมชนของพวกละวาและขอมมีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานเพราะได้มีการขุดพบกรองมโหระทึกและพระสรัมฤทธิ์ในบริเวณดังกล่าวเมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายลงคนไทยก็ได้เข้ามาครอบครองเมืองลับแหล่นั้น เป็นอำเภอเล็กๆก,การเดินทางไปมาไม่สะดวกเส้นทางขดเคี้ยวทำให้คนที่ไม่ชำนาญทางพลัดหลงได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองลับแลซึ่งแปลว่ามองไม่เห็นมีเรื่องเล่ากันว่ามีคนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปในเมืองลับแลตำนานนี้เล่าสืบกันมาว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งน่าจะเป็นคนเมืองทุ่งยังเข้าไปในป่า ได้เห็นหญิงสาวสวยหลายคนเดินออกมาครั้นมาถึงชายป่านางเหล่านั้นก็ได้เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆและก็เข้าไปในเมืองด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงแอบหยิบเอาใบไม้ที่เก็บเอาไว้ใบหนึ่งตกบ่าหญิงสาวเหล่านั้นกลับมาต่างก็หาใบไม้ที่ตนซ่อนไว้ครั้นได้แล้วก็ถือใบไม้นั้นเดินหายลับไปมีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบ พราะชายหนุ่มแอบหยิบม,มานางวิตกเดือดร้อนมากชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นและคืนใบไม้ให้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองล,ลับแลหญิงสาวก็ยินยอมนางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองซึ่งชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงนางอธิบายว่าคนในหมู่บ้านล้วนมีศีลธรรม ถือวาจาสัตว์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาวาจาสัตว์จึงต้องออกจากหมู่บ้านไปกันหมดแล้วนางก็พาชายหนุ่มเข้าไปพบมารดาของนางชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วยมารดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่ให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่พูดเท็จชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวลับแล จนมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มผู้พ่อเลี้ยงบุตรอยู่บุตรน้อยเกิดร้องไห้ขึ้นมาไม่หยุดผู้เป็นพ่อจึงปลอบว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วมันดาของภรรยายึงได้ยินเข้าก็โกรธมากที่สุดที่บุตรเคยได้พูดเท็จเมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกให้หรู้เรื่องฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มก็เสียใจมาก ที่สามีไม่รักษาวาจาสัตว์นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียแล้วนางก็ได้จัดหาย่ามใส่สเสบียงอาหารและของใช้ที่จําเป็นให้กับสามีพร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจํานวนมากจากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่าชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปเมืองลับแลชายหนุ่มไม่รู้จะทําอย่างไรจําต้องเดินกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ระหว่างทางที่เดินไปนั้น เขามีความรู้สึกว่าถุงยา่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางก็ไกล่มากจึงหยิบเอาขมิ้นที่ภรรยาใส่มาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมดคั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบรรดาญาติมิตรต่างก็ซักถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดรวมทั้งเรื่องของขมิ้นที่ภรรยาใส่มาในย่ามแต่เขาทิ้งไปเกือบหมดหรืออยู่เพียงแค่งแง่งเดียว พร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมาปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคําแท่งชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดายจึงพยายามย้อนกลับไปเพื่อหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้งอกเป็นต้นไปหมดแล้วและเมื่อขุดดูก็พบแต่งแง่งขมิ้นธรรมดาที่มีแต่สีเหลืองทองแต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไปเขาพยายามหาทางกลับไปที่เมืองละแลก แต่ก็หลงทางวกวนไปไม่ถูกจนในที่สุดก็ต้องละความพยายามและกลับไปอยู่บ้านของตอนตามเดิมเมืองรับแลเดิมนั้นสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนในสมัยสุขโขทยัยก่อนจะร้างลงในช่วงหลังดังการพบเจอหลักฐานปรถมภูมิคือศิลาจารึกซึ่งขุดได้ที่หน้าวิหารเจดีคีรีวิหารมหาอมมาตรีพรานครพระรามส่งเข้าหอสมุดวชิรยาน เมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2473ศาสตราจารย์ดรประเสริฐนานครท่านได้ให้ความเห็นว่าเนื้อหาจาลึกน่าจะกล่าวครั้งตั้งแต่พระยาลิไทยขึ้นสเสวยราชประกอบกับเนื้อหาในศิลาจาลึกการสถาปนาพระบรมธาตุโดยพระยาลิไทยสอดคล้องกับลักษณะของพระาธาตุเจดีย์วัดเจดีย์คีรีวิหาร ที่มีเขาะโครงของฐานเขียงสามชั้นแบบสุโขทยัยศิลาจารึกดังกล่าวจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าที่ตั้งเมืองรับแลในปัจจุบันเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทยัยก่อนจะถูกทิ้งร้างและมีการอพยพเทครัวของชาวเชียงแสนมาตั้งรกรากเพิ่มเติมในช่วงหลัง